ช่องนั้นหนึ่งสตอรี่ ชั้นแนลนะคะวันนี้หนูชื่ออะไรเอ่ยชื่อญี่ปุ่นน้องญี่ปุ่นน้องญี่ปุ่นทำอะไรอยู่คัดลายมือค่ะน้องญี่ปุ่นคัดลายมืออยู่ทุกคนคือวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันแข่งขันใช่ไหมคะและน้องเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งในระดับภาคใช่ไหมลูกไปแข่งในระดับภาคตะวันออกชื่อน้องญี่ปุ่นแล้วทุกคนดูน้องลายมือสวยมากนี่ค่ะชมนะคะลายมือสวยมากสวยจริงๆชื่อน้องปุณณภาอ่านว่าอะไรอะโคมะนามโคมะนามนะคะชื่อเล่นว่าน้องญี่ปุ่นโอ้โหลายมือสวยมากเลยลูกโอ้ทุกคนดูสิโอ้โหลายมือแบบสุดๆเลยสมกับที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะสู้ๆนะคะพรุ่งนี้แข่งกี่โมงลูก9โมงนี่ก็คือมาสแตนบายที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมใช่ไหมตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วตอนประถมหนูได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไหมลูกอ๋อหนูได้เป็นตัวแทนตั้งแต่ระดับประถมใช่ระดับประเทศมาอ๋อไปแข่งระดับประเทศมาแล้วใช่ไหมขึ้มทุกคนดีกีไม่ธรรมดาเลยนะคะคือน้องเนี่ยได้ตอนประถมเนี่ยได้เป็นตัวแทนชนะระดับภาคไประดับประเทศเลยใช่ไหมคิดแต่ละแล้วไประดับประเทศได้ที่เท่าไหร่คะได้เข้ารอบเขาไม่มีอันดับอ๋อถ้าไประดับประเทศก็คือเข้ารอบไม่มีลำดับบอกแล้วก็ได้เกียรติบัตรทุกคนใช่ไหมลูกโอเคเด็กๆ ก็จะได้เก็บพอร์ตเอาไว้นะคะสำหรับ เป็นแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองนะคะนักเรียนทุกคนนี่น้องลายมือสวยมากหนูฝึกทุกวันเหรอลูกหรือว่าเกิดมาแล้วลายมือสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยฝึกใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ประถมใช่ไหมคะฝึกเขียนโอเคเราไม่กลัวน้องญี่ปุ่นแล้วดีกว่าใช่ไหมใช่น้องญี่ปุ่นหรือน้องยินน้องญี่ปุ่นแล้วดีกว่าเดี๋ยวให้น้องญี่ปุ่นนะคะก็คือฝึกก่อนนะคะแล้วก็นั่งเขียนคัดไทยไปเรื่อยๆนะคะก็ช่องน้ำหนึ่งสตอรี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องญี่ปุ่นได้เหรียญทองมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปได้ไปต่อในระดับประเทศนะคะโอเคคลิปนี้คุณหนึ่งฝากไว้แค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ Channel ด้วยนะคะน้องญี่ปุ่นบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายช่องก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ